อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเอสปากันอีกครั้งนะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยเอสปานะครับก็มีการจบโปรโมทกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเพลงใหม่นะครับคัมแบ็กใหม่ที่มีชื่อเพลงว่า girls กับมินิอัลบั้มที่2ที่มีชื่อเดียวกันเลยนะครับกับมินิอั้น ครับก็ทาเอาแฟนๆหลายๆคนเนี่ยสับสนแล้วก็ค่อนข้างงงกันเลยไม่เข้าใจจริงๆเหมือนกันนะครับว่าทําไมทาง SM Entertainment นั้นถึงได้มีการโปรโมทกันแบบนี้จนแฟนๆเนี่ยต้องมีการมาตั้งคําถามเช่นเดียวกันนะครับว่าเอสป้านั้นมีการโปรโมทแบบนี้มาตั้งแต่แรกหรือว่าเพิ่งจะมาโปรโมทวันเว้นวันแบบนี้ในช่วงหลังๆเพราะว่าจากที่เห็นมานะครับเอสป้านั้นเนี่ยมักจะได้โปรโมทแบบวันเว้นวันหรือว่ารายการเว้นรายการซึ่งมันก็ทําให้แฟนๆหลายๆคนเลยนะครับรู้สึกว่าการโปรโมทแบบนี้ทําให้เอสป้านั้นเนี่ยไม่ได้โปรโมทเพลงได้ อย่างเต็มที่เหมือนเป็นการโปรโมทแบบกักๆไว้จะโปรโมทแบบสุดก็ไม่สุดจะโปรโมทแบบน้อยก็ไม่เชิงแต่ว่าในคอนเทนต์อื่นๆเกี่ยวกับเอสป้านั่นเนี่ยเอสเอในรอบนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับแฟนๆเนี่ยก็ไม่ได้บ่นไปอย่างเดียวก็มีชื่นชมมาด้วยว่าคอนเทนต์อื่นๆรวมไปถึงรายการอื่นๆเอสป้านั่นเนี่ยก็ออกมาอย่างดีทํามาอย่างดีมากๆไม่ได้มีเพียงแค่รายการหรือว่า คอนเทนต์ในบ้านในเกาหลีเท่านั้นแต่ว่าสําหรับต่างประเทศแฟนๆอินเตอร์เองเนี่ยเอสปาน,นั้นก็ใส่ใจแล้วก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับแฟนอินเตอร์ออกมาให้ได้เห็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าในการขึ้นโปรโมทรายการเพลงนั้นถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะครับซึ่งการโปรโมทในรายการเพลงเนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้ผู้คนนั้นได้เห็นแล้วก็ได้รู้จักตัวเพลงมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงได้รับรู้กันกลับมามากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างส่งผลต่อตัวชาร์ตดิจิตอลของเพลงมากๆเลย ในตอนนี้เองนะครับเพลง Girls นั้นก็สามารถทำชาร์ตดิจิตอลไว้ได้ค่อนข้างดีทีเดียวแต่ว่าแฟนๆก็บ่นกันเหมือนกันว่าถ้าหากว่าได้รับการโปรโมทในรายการเพลงที่ดีกว่านี้ขึ้นโปรโมทรายการเพลงเยอะกว่านี้เนี่ยอาจจะทําให้ชาร์ตนั้นดีขึ้นมามากกว่าเดิมก็ได้ไม่ได้เฉพาะเพียงแค่เพลง Girls เท่านั้นนะครับแต่ว่าในเพลง B-side อย่าง Illusion ที่เป็นเพลงที่ปังไม่แพ้กับเพลงไตเติลเลยกระแสนเนี่ยมาดีมากๆเลยนะครับตั้งแต่ปล่อยเพลงมาแล้วจนมาถึงการคัมแบ็กอย่างจริงๆจังๆเพลง Illusion นั้นก็ได้ขึ้นโปรโมทในรายการเพลงด้วยแต่ว่า ก็น้อยกว่าเพลง Girls แต่กระแสแล้วก็ชาร์ตนั้นเนี่ยกลับดีมากๆในตอนนี้กําลังขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับจึงทําให้แฟนๆหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่านอยทางค่าย SM เหมือนกันที่โปรโมทเอสปาแบบกักๆแบบนี้และก็อยากให้เอสปานั้นขึ้นโปรโมทรายการเพลงอื่นๆเนี่ยเหมือนกับวงอื่นๆทั่วไปที่โปรโมทนานหน่อยโปรโมททุกรายการแล้วก็มาพบเจอกับแฟนๆในทุ่ๆรายการนะครับที่สําคัญนั้นเนี่ยในการชนะรางวัลน,นั้นสาวๆนั้นแทบจะไม่ได้อยู่รถบถ้วยรางวัลแบบจร,จริงๆจังๆเลยไม่ได้มีการมาร้องเพลงอังกอกับแฟนๆมาร่วม สนุกกับฟแฟนๆหลังจากที่เดบิวต์มาเอสปานั้นก็เดบิวต์มาในช่วงที่เจอโควิดหนักๆน,นะครับทำให้ไม่ได้เจอผู้คนมากมายไม่ได้เจอกับแฟนคลับที่เป็นคนตัวเป็นๆน,นะครับดังนั้นเนี่ยการชนะรายการเพลงหรือว่าการร้องอังกอร์นั้นก็แทบจะไม่ได้ร้องต่อหน้าแฟนๆเลยในครั้งนี้ที่ชนะถ้วยรางวัลจากเพลงเกิลส์นะครับเราแฟนคลับเนี่ยก็อยากให้เอสปานั้นได้รับถ้วยรางวัลกับมือบ้างให้มาร้องเพลงอังกอร์มาสนุกกับฟแฟนๆในช่วงท้ายของรายการ ซึ่งในคัมแบ็กนี้นะครับก็ยังหาไม่ได้เลยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะสามารถคว้าถ้วยรางวัลจากรายการเพลงมาได้ซึ่งก็ถือว่าแฟนๆหลายๆคนเลยนะครับของเอสป้านั้นก็อยากให้ SM เรียนแผนการโปรโมทของเอสป้าใหม่ให้ขึ้นโปรโมทในรายการเพลงเนี่ยหลากหลายรายการมากยิ่งขึ้นโปรโมทติดต,ต่อกันเนี่ยยาวนานกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเป็นผลดีต่อตัว,ตวเอสป้าเองแล้วก็เป็นผลดีต่อผลงานเพลงของเอสป้าที่สําคัญนั้นแฟนๆก็อยากให้เอสป้าด้นนี่ยได้รับถ้วยรางวัลกับมือบ้างจะได้มาร้องเพลงอังโกจะได้มาร่วมสนุกกับแฟนๆในไทยรายการ เพราะว่าอยากเห็นโมเมนต์เอสเปาอยู่กับแฟนๆมากๆการที่ศิลปินได้พบเจอกับแฟนคลับตัวเป็นๆน,นั้นมันน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากเลยจริงๆเหล่าไม้เนี่ยก็อยากเจอเอสเปามากเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็เลยออกมาพูดถึงแล้วก็ออกมาทํานองแอบปน SM เล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังคงส่งกําลังใจงให้กับเอสเปากันอย่างเต็มที่มากๆสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเอสเปาใครที่เป็นไม้นะครับรู้สึกยังไงกับเรื่องราวนี้บ้างมีความคิดเห็นเดียวกันกับชาวเนติเซนเกาหลีและก็แฟนๆเกาหลีไหมที่อยากให้เอสเปาห์นั เอนั้นเปลี่ยนแผนการโปรโมทเอสเปาใหม่เลิกโปรโมทแบบวันเว้นวันหรือว่ารายการเว้นรายการแบบนี้นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็มาส่งกําลังใจให้กับเอสเปาในการโปรโมทผลงานเพลงใหม่นี้การกับมินิอัลบั้มที่2ที่มีชื่อว่า g i r l สําหรับในคลิปนี้อมมาก่อเขปับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง